ทนายเดชากิตติวิทยานันท์วิเคราะห์โอกาสที่นายกอุ๊งอิ๊งและพรรคเพื่อไทยจะโดนสอยเป็นไปได้สูงแม้คุณชูศักดิ์สิรินินท์จะเผยว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่ตนมองว่าหลักฐานของแต่ละเรื่องที่ฟ้องมานั้นค่อนข้างแน่นหนาอาจจะทำให้อายุขัยของรัฐบาลเหลือเพียงแค่3ถึง6เดือนเท่านั้นเนื่องจากมีทั้งพยานหลักฐานครบถ้วนตนแนะนำว่าให้รีบทำงานเพื่อประชาชนให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะไม่มีโอกาสส่วนนักร้องตอนนี้ก็ร้องกันทุกวันครับนะครับร้องท่านนายกอิงร้องคุณทักษิณนะครับร้องพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเยอะแยะทั้งร้องปปช.ปปง.กกต.แต่ไม่หมดนะครับคดีความต่างๆที่มีการร้องเรียนเนี่ยเท่าที่ผมได้ตรวจสอบเนี่ยส่วนใหญ่มีมูลความจริงนะเป็นเรื่องจริงหมดเลยนะฮะนะครับผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องส่งไปศาลฎีกาแล้วก็ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ดูกันนะครับว่านายกอิงเนี่ยจะหลุดจากเก้าอี้ไหมบางคนก็บอก3เดือน6เดือนก็ไม่น่ารอดแล้ววันๆเนี่ยก็บริหารประเทศไปก็ผวาไปนะครับนะคดีฟ้องร้องต่างๆเนี่ยคดีร้องเรียนเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับจนนายชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ดูแลด้านกฎหมายบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องกลับถ้าถามผมส่วนตัวนะครับผมว่าอย่าไปฟ้องกลับเลยนะเอาเวลาไปสู้คดีดีกว่านะครับฟ้องกลับไปเนี่ยก็ไม่ได้ประโยชน์หรอกและมันจะมองว่าอะไรฮะเราเป็นไงนะใจไม่ถึงใจบางเป็นนายกเป็นรัฐบาลนะครับนะแต่ใจแคบใจบางฟ้องปิดปากอะไรเงี้ยเขาจะสงสัยแบบนั้นเพราะฉะนั้นเชื่อผมนะครับอย่าไปขู่อย่าไปฟ้องเลยครับไม่มีใครเขากลัวนะ นักร้องก็ไม่กลัวหรอกเพราะแต่ละคนเนี่ยมีนักร้องมีสังกัดทั้งนั้นแหละแต่ละคนที่ไปร้องเรียนเนี่ยนะสังกัดลุงในป่าบ้างสังกัดพรรคนั้นพรรคนี้สังกัดสวเก่าบ้างพวกนักร้องทุกคนนะครับที่ไปร้องเรียนเนี่ยผมได้คุยกับนักข่าวเขาบอกว่าพวกนี้เนี่ยมีสังกัดหมดบางคนก็มาจากบ้านในป่านะครับบางคนก็อดีตสวบางคนแต่ละคนมีที่มาที่ไปไม่ใช่กระจอกนะครับมีความรู้มีอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็รัฐบาลนี้เหนื่อยหลายคนก็บอก3เดือน6เดือนนะครับแต่ผมว่านะเขาต้องแจกเงินก่อนพอแจกเงินแล้วก็ดูผลสำรวจเรตติ้งดีไหมถ้าดูแล้วแจกเงินเรตติ้งดีปุ๊บเขาก็ไงยุบสภานะครับแนวโน้มมันก็มีนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยนะครับโอกาสที่นายกอิงจะโดนสอยนี่แม่งเยอะนะมีโอกาสโดนสอยนี่เยอะเลยนะพูดตรงเลยตรงไปตรงมาเลยเยอะเลยนะครับโดนโอกาสโดนสอยเนี่ยเพราะว่าแต่ละคดีเนี่ยมันมีมูลทั้งนั้นนะคุณชูศักดิ์บอกเป็นเรื่องไร้สาระไม่ครับเท่าที่ผมดูเห็นเอกสารของแต่ละคดีที่เขาส่งมาให้ผมดูนะโอ้หลักฐานแม่งแน่นอย่างเช่นเนี่ยทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยหรือไม่แม่งแน่นนะเขาถ่ายคลิปออกคลิปอะไรต่างๆเขามีเอกสารประกอบคำพูดของคุณทักษิณคำแถลงนโยบายของนายกอิงแรงจังเอามาเทียบกันแล้วเป๊ะเลยเหมือนคนคนเดียวกันเลยตอนแรกนึกว่า AI เอาไม่ใช่นะทักษิณก็นี่ลูกอิงเองนะครับพยานหลักฐานเนี่ยมันค่อนข้างแน่นเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเข้ามาดูพี่เดย์แล้วกดไลค์กดไลค์ก็กดแชร์ด้วยครับนะครับเพราะนั้นแต่ละคดีเนี่ยแม่งหนักหนานะการแต่งตั้งรัฐมนตรีนะจะยุบพรรคนั้นพรรคนี้หลักฐานก็เพียบเลยนะนะครับเพียบเลยเพราะนั้นก็เสียวอยู่นะก็รีบๆทำงานซะก่อนจะโดนยุบพรรคไว้นะครับเพราะว่ามันเสี่ยงนะผมดูแล้วอะตอนนี้รัฐบาลก็ฝ่ายค้านก็แก้เกมด้วยการแก้รัฐธรรมนูญครับเร่งแก้รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์อาจจะเอาออกไปนะจริยธรรมความซื่อสัตย์เอาออกไปเพราะว่าอะไรเพราะศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าแบบนี้ไม่ซื่อสัตย์แบบนี้ฝ่าฝืนจริยธรรมนะทำให้หลุดจากตำแหน่งไปเช่นอย่างคุณเศรษฐาก็หลุดไปแล้วนะเพราะอะไรครับดันไปแต่งตั้งทนายถุงขนมไปนะครับนะเป็นรัฐมนตรีไปเพราะว่าเคยติดคุกติดตารางคดีละเมิดอำนาจศาลเคยโดนลบชื่อจากสภาทนายความมีปัญหาด้านจริยธรรมดันไปแต่งตั้งก็เลยหลุดจากเก้าอี้ไปนะทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็เลยต้องทำไมเนี่ยต้องแก้รัฐธรรมนูญว่านะครับนะคนไม่ซื่อสัตย์ก็สามารถเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีได้นะครับคนมีปัญหาด้านจริยธรรมก็เป็นไงก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีได้เพราะอะไร
เพราะเดี๋ยวนี้นะคนมาเล่นการเมืองส่วนใหญ่แม่งสีเทาๆบางคนก็ค้ายาเสพติดบางคนก็จ้างวานฆ่าบางคนก็เป็นเจ้าของบ่อนบางคนก็ให้ลูกน้องไปสอบแทนโอ้ยคนดีๆทั้งนั้นเลยนะถ้าในโลกนี้นะครับนะเนี่ยคนพวกนี้ก็เป็นคนดีๆทั้งนั้นอ่ะกูก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรแต่พวกนี้บาร์ในแต่ละคนก็มีประวัติโกงถุงยางชีพยังสมัครนายกอบจได้เลยนะครับมีประวัติในการโกงถุงยางชีพโกงงบจัดซื้อจัดจ้างมีคดีแจ้งความคาอยู่โรงพักอะไรต่างเป็นได้หมดนะครับความจริงถ้าแก้รัฐธรรมนูญก็บอกไปเลยนะครับว่าโจรผู้ร้ายมิจฉาชีพสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นอะไรนะเป็นรัฐมนตรีได้นะครับใครเป็นโจรก็เป็นได้นะครับเอาแบบนั้นก็ไปเลยตอนนี้ก็มีคนไปร้องสว.คนหนึ่งที่เป็นหมอนะครับเคยถูกดำเนินคดีครับนะครับแก้ผ้านักข่าวครับเป็นหมอทางภาคอีสานน่ะปากดีนะครับตอนนี้ก็โดนและตรวจสอบแล้วนะเพราะว่าเคยมีคดีครับจับนักข่าวแก้ผ้าครับมีสว.คนหนึ่งภาคอีสานนะแฉไปแฉมาตอนนี้ตัวเองโดนแฉเลยฮะนะครับเรื่องจริยธรรมเนี่ยผมบอกว่านักการเมืองไทยเนี่ยมีปัญหาจริยธรรมเยอะมีประวัติไม่ค่อยดีนะไอ้พวกสีเทาๆก็ได้เป็นรัฐมนตรีกันบ้างเป็นนายกบ้างนะเจ้าของบ่อนเจ้าของซ่องก็มากันเต็มนักเลงหัวไม้เจ้าแม่เงินกู้นะอะไรก็เต็มไปหมดอ่ะนะครับแก้รัฐนูนแล้วแก้ใหม่แล้วบอกว่าโจรก็เป็นรัฐมนตรีได้ดีไหมครับใครเห็นด้วยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮะนะครับสบายๆกันนะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับนะครับเมื่อวานนี้ผมไปคดีแอมไซยานายครับแอมไซยานายเป็นจำเลยที่1แล้วก็เสร็จแล้วก็ผัวแอมรองผู้กำกับเป็นจำเลยที่2แล้วก็ทนายปากแดงเป็นจำเลยที่3คดีถูกกล่าวหาว่าวางยาพิษและทำลายเอกสารก็ปรากฏเมื่อวานนี้เป็นคดีนัดแรกนะครับน้องแอมเป็นจำเลยที่1ถึงเวลาที่ต้องเบิกความนะครับทนายจำเลยเอาน้องแอมเข้าคอกเบิกความน้องแอมอยู่ดีๆน้องแอมก็ยกมือขึ้นมาแล้วแถลงศาลว่าไงหนูไม่มีความประสงค์ที่จะเบิกความศาลฟังแล้วตกใจเลยเอ้าก็เขากล่าวหาว่าเราวางยาพิษทำไมเราไม่เบิกความหนูไม่ประสงค์เบิกความศาลก็พยายามอธิบายนะเขาฟ้องว่าเราเนี่ยนะวางยาพิษเราก็ควรจะเบิกความว่าเราอยู่ในที่เกิดเหตุหรือเปล่านะครับเราซื้อไซยาไนด์หรือเปล่าเราไซยาไนด์ไปให้ผู้ตายน้องก้อยกินหรือเปล่านะครับเราพาเขาไปที่ท่าน้ำบ้านโป่งทำไมแล้วทำไมเราปล่อยเขาตายนะครับเราเอากระเป๋าเอารถของเขาไปไหนนะครับแล้วก็เรามีส่วนกับการตายของผู้ตายคนอื่นอีก14คดีหรือเปล่าเราควรจะอธิบายให้ศาลฟังเพราะคดีนี้นะครับศาลอธิบายว่ามีโทษประหารชีวิตนะจำเลยก็ต้องหักล้างพยานหลักฐานโจทย์นะว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดไม่ได้ซื้อไซยาไนด์ไม่ได้ฆ่าเขาตายไม่เกี่ยวข้องกับการตายของผู้ตายที่โดนไซยาไนด์จำนวน14ศพศาลพยายามอธิบายสิทธิ์พยายามคุ้มครองสิทธิ์ให้กับน้องแอมแต่น้องแอมก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่เบิกความนะครับศาลก็พยายามบอกว่าอย่าไปเชื่อทนายเยอะนะก็เชื่อศาลนี่แหละศาลจะให้ความเป็นธรรมน้องแอมก็ควรจะอธิบายคนทั้งประเทศก็อยากจะรู้ศาลก็อยากจะรู้ว่าแอมได้ไปฆ่าเขาตายหรือเปล่านะทำไมแอมไม่ยอมเบิกความครับตั้งนานครับศาลก็พยายามอธิบายเป็นเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงมาแอมก็ปรึกษาทนายความมีทนายความผู้หญิง2คนมีทนายปากแดงด้วยทนายปากแดงนี่แกรับ2ตำแหน่งนะฮะคือเป็นทนายด้วยแล้วเป็นจำเลยด้วยแกเล่น2ตำแหน่งเลยควบนะครับตำแหน่งก็เป็นจำเลยที่3ดันไปพูดว่าถ้าอยากจะให้หลุดคดีก็ของกลางต้องไม่มีเพราะที่ผ่านมาก็คดีที่หลุดก็เพราะของกลางไม่มีนะครับเนี่ยคำพูดแบบนี้นะครับก็ทนายปากแดงก็เลยกลายเป็นจำเลยที่3คือเป็นทนายแต่กลับไปแนะนำให้อะไรเนี่ยไปแนะนำให้อะไรเนี่ยแนะนำให้สามีของแอมนะไปบอกแอมว่าถ้าอยากหลุดคดีต้องไม่มีของกลางนะครับอันนี้เป็นข้อกล่าวหาอัยการนะแต่ทางทนายปากแดงเนี่ยทนายจำเลยที่3เนี่ยซึ่งเป็นทั้งทนายด้วยแล้วเป็นจำเลยด้วยเขาเรียกรับ2ตำแหน่งเนี่ย
แกก็ปฏิเสธว่าหนูไม่ได้พูดหนูไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนะก็คงต้องไปสู้กันไปอ่ะนะครับก็ต้องไปสู้กันไปนะครับนะฮะว่าเราเป็นทนายความแล้วเราไปแนะนำอย่างนั้นไหมเราเป็นทนายจำเลยเราก็ต้องสู้คดีไปตามปกติไม่ใช่บอกว่าเอากระเป๋าไปทิ้งนะเอาหลักฐานไปทิ้งเอามือถือไปทิ้งนะถ้ามันมีหลักฐานว่าเราไปเอากระเป๋าเอามือถือเข้ามาเราก็ต้องไปไงติดคุกโดนประหารชีวิตเพราะมีการโดนเพราะว่าน้องแอมเนี่ยโดนคดีทั้งลักทรัพย์ชิงทรัพย์ฆ่าคนตายโดยไต่ตองไว้ก่อนโดนหลายดอกอ่ะลักทรัพย์ลักอะไรลักกระเป๋าลักอะไรไปด้วยโดนกล่าวหานะแต่น้องแอมก็มีสิทธิ์สู้คดีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเมื่อวานนี้แอมไม่สืบพยานก็สืบพันตำรวจโทวิทูลสามีแอมไปเรียบร้อยแล้วเป็นรองผู้กำกับสืบตั้งแต่เช้าไปถึง4โมงเย็นแล้วก็ถามไปถามมาจนถึง6โมงกว่าคดีนี้สืบกันหนักวันนี้ก็จะเป็นการสืบพยานจำเลยที่3คือใครฮะทนายปากแดงทนายปากแดงก็จะเบิกความตั้งแต่9โมงเช้าไปเรื่อยนะครับว่าตัวเองมีส่วนช่วยนะครับมีส่วนเป็นคนจ้างวานใช้ให้นะครับพันตำรวจโทวิทูลเนี่ยเอาพยานหลักฐานสำคัญในคดีพวกกระเป๋าพวกโทรศัพท์พวกอะไรพวกเนี้ยเอาไปทำลายหรือเปล่านะครับประเด็นของทนายปากแดงที่โดนกล่าวหาก็คือประมาณเนี้ยถูกกล่าวหาว่าจ้างวานใช้ให้สามีแอมเอากระเป๋าเอาอะไรต่างๆไปทิ้งนะครับซึ่งนะทนายปากแดงก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำก็คงต้องสู้กันต่อไปครับนะต้องสู้กันไปนะครับว่าคดีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็คงจะรู้แล้วครับว่าทนายปากแดงก็คงจะเบิกความต่อศาลก็คงจะเบิกความยาวคดีนี้มีทนายจำเลย4คนทนายผู้หญิง2ทนายผู้ชาย2นะทนายผู้ชายก็คือทนายของทนายชัชวาลอีกคนหนึ่งตัวอ้วนผมจำชื่อไม่ได้แล้วมี4คนนะส่วนโจทย์มีโอ้โหโจทย์นี่คณะใหญ่เลยนะท่านชื่ออะไรนิรมนหรืออะไรนะครับผู้หญิงเนี่ยเป็นอัยการระดับฝ่ายเลยใหญ่อัยการผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีท่านอัยการผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งแล้วก็มีรวมๆแล้วอัยการมี 3-4 คนทนายโจทย์ร่วม2คนก็มีนะพี่เดแล้วก็ทนายรับผีพัดนะแต่พี่เดไม่ค่อยได้ไปศาลแล้วเพราะว่ามัวแต่ไลฟ์สดอยู่นะครับนะมัวแต่ไลฟ์สดก็ไม่ค่อยได้ไปนะครับก็ทนายรับผีพัดเป็นทนายโจทย์ร่วมก็ยืนพื้นเป็นทนายให้น้องก้อยพี่เดก็นานๆแวบไปทิ้งเมื่อวานนี้ก็แวบไปนะครับแต่วันตัดสินก็พี่เดพยายามจะไปฟังจะดูซิว่าศาลจะตัดสินว่ายังไงนะครับน้องระพีพัฒน์ก็เป็นทนายความหลักไปทุกวันเพราะน้องยังมีเวลาว่างพี่เดไม่ได้พี่เดงานหลักก็คือไลฟ์สดนะงานอดิเรกก็คือว่าความจุกรูเพราะถ้าไปทุกวันก็แม่งไม่มีเวลาไลฟ์สดนะ FC แม่งก็ลงแดงตายหากันหมดนะครับเพราะว่าพี่เดนี่จัดรายการมันอยู่แล้วก็อยากกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับเวลาเราเป็นคดีความเนี่ยนะครับเราอย่าไปหลงเชื่อใครเยอะไม่ว่าจะเป็นทนายหรือนักกฎหมายอะไรนะเราต้องรู้ว่าเราทำผิดหรือเปล่าทำผิดเนี่ยต้องรับสาภาพอย่างเมื่อวานนี้ศาลก็บอกว่าเราทำผิดก็ควรจะรับสาภาพแต่ถ้าเราไม่ได้ทำผิดเราก็ต้องปฏิเสธถ้าเราจะสู้คดีเนี่ยเราต้องหาพยานหลักฐานเราต้องอธิบายว่าเราไม่ได้กระทำความผิดเราไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเราไม่ได้ฆ่าเขาอย่างไรต้องหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์มาหักล้างพยานหลักฐานของโจทแต่ถ้าเราสู้คดีแต่เราไม่เบิกความเราไม่มีพยานหลักฐานเลยเราก็ติดคุกไงศาลก็จะชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานโดยฟังจากพยานหลักฐานโจทนะไม่สาบไม่มีการฟังจากจำเลยเพราะนั้นอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยนะพี่เดอุตส่าห์มานั่งไลฟ์สดเป็นประจำเนี่ยศาลเสริมก็ไม่ต้องไปกันแล้วเนี่ยวันเนี่ยนะจนได้รับฉายาว่าทนายโซเชียลนะครับแล้วก็ฉายาเพิ่มว่าทนายปากหมานะครับก็เป็นฉายาที่พี่เดชอบเพราะแม่งเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ให้ความรู้กันทุกวันนะใครมีปัญหาข้อกฎหมายใครถูกกล่าวหาถ้าทำผิดก็รับสาภาพเยียวยาสำนึกไวๆศาลก็ไม่ติดคุกหรอกครับไม่ว่าคดีหมิ่นประมาทปลอมเอกสารต่างๆถ้าเราทำผิดจริงนะยักยอกช่อโกงเราทำผิดจริงเราก็หาทนายสักคนนึงใกล้บ้านท่านคนไหนที่ท่านไว้วางใจก็หาทนายนะมีทนายเป็นเพื่อนเป็นคนแนะนำเป็นอะไรต่างๆนะครับถ้าจนมากก็ให้ศาลหาให้ทนายขอแรงจุกรูนะครับเพราะนั้นก็เวลาท่านผิดก็ต้องหาทนายซะหน่อยเป็นเพื่อนเป็นอะไรให้คำแนะนำที่ถูกต้อง
นะครับไม่ใช่ทำผิดแล้วสู้คดีนะอันนี้ติดคุกฝากไว้เลยนะนะถ้าเราไม่ทำผิดถ้าเราทำผิดควรรับสาภาพหาทนายคอยช่วยเจรจาช่วยอะไรหนักเป็นเบานะครับทุกวันนี้คดีเกี่ยวกับทรัพย์เยอะลักทรัพย์ยักยอกเต็มไม่หมดลักทรัพย์ยักยอกช่อโกง3ฐานความผิดเต็มไม่หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โจรเต็มบ้านเต็มเมืองคนดีแม้กระกายเป็นคนชั่วเพราะอะไรทำมาหากินยากก็ต้องใช้วิธีการคดโกงหนี้สินเยอะก็ต้องโกงเพราะไม่พอกินพอใช้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปสร้างหนี้สร้างสินมันก็ทำให้เราต้องคิดชั่วคิดเลวคิดจะโกงเขาบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนี้คนดังๆคนเป็นครูบาอาจารย์คนเป็นด็อกเตอร์อะไรก็เดี๋ยวนี้ก็ไปชักชวนคนลงทุนหลอกลวงเขามันได้เงินเร็วอ่ะนะครับได้เงินเร็วนะครับนะฮะก็ฝากพี่น้องประชาชนนะฮะนะครับว่าต้องระวังนะครับทุกวันนี้นะพี่เดก็ให้ความรู้นะฮะดูข่าวเมื่อเช้านะครับดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้านะครับนะแล้วก็ขโมยไฟหลวงใช้สวนทุเรียนโคราชค่าไฟแค่ 2-300 บาทนะครับจากเดิมที่ต้องจ่ายค่าไฟ200จากเดิม 4,000 เหลือ200นะมีการตะเวนเนี่ยรับจ้างนะครับนะดัดแปลงมิเตอร์ติดคุกนะคดีลักทรัพย์เนี่ยพอลักทรัพย์ของทางราชการเนี่ยจาก3ปีแม่งก็เป็น5ปีคดีขโมยไฟใช้ในแม่งเยอะมีมานานแล้วแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าการไฟฟ้าทำไมรู้ช้าจังเยอะแยะนะครับพวกบิตคอยบ้างพวกนั่นพวกนี่อะไรต่างเยอะแยะนะครับทำให้การไฟฟ้าขาดทุนนะก็ติดคุกติดตารางกันไปนะอย่าไปทำเลยครับขโมยไฟขโมยน้ำเยอะแยะนะครับนี่อะไรครับเนี่ยออกหมายจับอดีตปลัดอบจ.ปทุมธานีเบี้ยวนัดฟังคำพิพากษาคดีลุงชันกับพวกทุจริตซื้อถุงยางชีพปี54เนี่ยครับเนี่ยพวกนี้ก็โดนกล่าวหาว่าทุจริตถุงยางชีพเวลาน้ำท่วมเนี่ยปี54นะครับก็ไปทุจริตซะคนลำบากและเงินภาษีแทนที่จะไปช่วยคนน้ำท่วมแม่งก็โกงซะนะครับเนี่ยครับบอกอดีตปลัดอบจ.ไม่ไปฟังคำพิพากษาคนที่ไม่ไปฟังคำพิพากษาศาลก็ต้องออกหมายจับนัดหน้าไม่มาก็นะก็ไปจับตัวมาก็อ่านคำพักษารับหลังได้ก็กลัวติดคุกอ่ะ